ตำนานเซนเซย่าตอน MVP ศึก12ปราสาทภารกิจของเหล่าเซนในศึก12ปราสาทคือการพาองค์เทพีอาเทน่ามาทวงคืนสิทธิ์ปกครองแซงทัวรี่แต่เมื่อมาถึงอาเทน่าก็โดนสอนธนูทองคำปักอกและกำลังจะตายลงภายใน12ชั่วโมงโจทย์ก็เลยเปลี่ยนไปอีกครับเหล่าเซนผู้ปกป้องอาเทน่าจะต้องบุกฟาโกเซน12ปราสาทเพื่อให้เคียวโกที่อยู่ปลายทางช่วยบอกวิธีช่วยเหลืออาเทน่างานนี้เซนผู้พิทักษ์อาเทน่ามีด้วยกัน5คนครับคลิปนี้เราลองมาดูครับว่าตอนศึก12ปราสาทเนี่ยเซนทั้ง5คนใครทำผลงานได้ดีเยี่ยมที่สุดนะครับเริ่มที่ปราสาทที่1พวกเซย่าเจอกับแอเรียสมูที่ปราสาทนี้มูช่วยซ่อมแซมชุดคลอสให้ครับแล้วก็ให้คำแนะนำในการบุกแซงทูรี่เท่ากับว่าไม่มีใครได้คะแนนนะที่ปราสาทที่2เจอกับทอรัสอัลเดบารันมีเพียงแค่เซย่าเท่านั้นครับที่กัดฟันลุกขึ้นสู้กับอัลเดบารันเนี่ยแล้วก็สามารถเอาชนะในเกมตัดเขาอัลเดบารันได้ถึงจะไม่ได้สู้กันจริงจังแต่ก็ถือว่าชนะเซย่ารับไป1แต้มที่ปราสาทที่3เจอกับเขาวงกฏของเจมินี่ชิริวตาบอดเลยมองไม่เห็นภาพลวงตาที่ซากะสร้างขึ้นแล้วก็พาเซย่าผ่านปราสาทที่3ไปได้ชิริวรับไป1แต้มทางด้านชุนก็สามารถใช้โซ่แอนโดรเมดาโจมตีทะลุมิติใส่ซากะทำให้ภาพลวงตาหายไปแล้วก็ผ่านปราสาทที่3ไปได้งั้นให้ชุน1แต้มส่วนฮิโอกะพลาดท่ากับโกเซนเจมินี่แบบเต็มๆเลยครับถูกวาร์ปทะลุมิติไปเอาไงดีฮิโอกะติดลบ1แต้มละกันที่ปราสาทที่4ชิริวสามารถเอาชนะแคนเซิลเดสมาร์กได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยครับงั้นให้คะแนนชิริว3แต้มไปเลยที่ปราสาทที่5เซย่าปะทะเลโอไอโอเลียเอาจริงๆคือเซย่าไม่สามารถสู้ได้เลยนะโชคดีที่คาชิออสมาช่วยเราควรให้คะแนนคาชิออสนะเนี่ยสุดท้ายเซย่าก็สามารถต่อยสวนกลับไปได้หมัดหนึ่งทำให้ไอโอเลียฟื้นคืนสติกลับมาไม่ได้ถือว่าชนะแต่ก็เอาตัวรอดมาได้งั้นเซย่าบวก1คะแนนที่ปราสาทที่6เจอกับเวอร์โก้ชากะไม่มีใครสามารถสู้กับบุรุษผู้ใกล้เคียงพระเจ้าคนนี้ได้เลยครับอิคิทำได้เพียงแค่ล็อกตัวชากะแล้วก็พาวาร์ปทะลุมิติพาชากะไปตายด้วยกันแต่เอาจริงๆชากะไม่ตายหรอกครับคนที่จะตายคืออิคิต่างหากถ้าชากะไม่ขอร้องให้โมช่วยพาอิคิวาร์ปทะลุมิติกลับมาเนี่ยอิคิก็ตายไปแล้วครับแบบนี้ที่ปราสาทที่6เราควรให้คะแนนอิคิดีไหมล่ะอย่างน้อยอิคิก็ช่วยให้พวกเซย่าผ่านปราสาทที่6ไปได้นะครับอ่ะงั้นบวกให้อิคิ1คะแนนที่ปราสาทที่7ฮิโอกะถูกวาร์ปส่งมาที่นี่แล้วเจอกับอาจารย์คามิวแล้วก็โดนท่านอาจารย์แช่แข็งไว้ในโรงศพน้ำแข็งอีกฮิโอกะคะแนนติดลบอีก1หลังจากนั้นชิริวใช้ดาบแห่งไลบราพาโรงศพน้ำแข็งช่วยชีวิตฮิโอกะไว้ได้งั้นชิริวบวกอีก1คะแนนที่ปราสาทที่8ฮิโอกะฟื้นขึ้นมาสู้กับสกอร์เปียนมิโลมิโลก็มัวแต่คุยโมสลับกับใช้ท่าไม้ตายสกาเลตนิดเดิลใช้เวลาอยู่นานครับกว่าจะจิ้มสกาเลตนิดเดิลครบ15เข็มนะแต่ฮิโอกะโชว์เทพด้วยการโจมตีครั้งเดียวโดนจุดตายของมิโลทั้ง15จุดเลยแต่มิโลมีชุดโกคลอสปกป้องเอาไว้และไม่ตายครับก็ถือว่าฮิโอกะโชว์ฟอร์มได้ดีเลยนะครับรับไป1แต้มปราสาทที่9ราศีธนูพวกเซย่าได้อ่านพินัยกรรมของซาจิทาเรียสไอโอลอสทุกคนไม่ได้โชว์ผลงานที่นี่งั้นก็ไม่มีคะแนนจะให้นะครับที่ปราสาทที่10ชิริวปะทะแคปริคอนชูราเอาจริงๆชิริวก็สู้ชูราไม่ได้ครับเลยต้องยอมสละชีพตัวเองเข้าล็อกหลังชูราแล้วพาทยานพุ่งออกไปนอกโลกซึ่งเอาจริงๆชูราที่สวมชุดโกคลอสอยู่จะไม่ตายหรอกครับคนที่ตายจะเป็นชิริวซะเองแต่ด้วยความศรัทธาที่แน่วแน่ของชิริวต่อองค์เทพีอาร์เทน่าทำให้ชูรายอมกลับใจเป็นคนดีครับชูราสละโกคลอสให้ชิริวสวมและถีบชิริวกลับลงมาที่โลกและชูราก็ยอมตายเพื่อให้ชิริวรอดเอาจริงๆที่ปราสาทที่10เนี่ยควรให้คะแนนชิริวไหมครับก็คงต้องให้เขาอะนะชิริวบวก1แต้มที่ปราสาทที่11
ฮิโอกะปะทะท่านอาจารย์อะควาเรียสคามิลฉากต่อสู้ระดับตำนานการปะทะกันของท่าไม้ตายออโรราเอ็กซ์คิวชั่นสุดท้ายฮิโอกะสามารถทำความเย็นได้เหนือกว่านะครับสามารถสังหารอาจารย์ของตัวเองได้เลยโคตรโหดเอาไปเลย3แต้มไอ้หมอนี่น่ากลัวมากปราสาทที่12ชุนปะทะพิเซสอโพรเดเต้กุหลาบสีขาวของอโพรเดเต้พุ่งทะลวงหัวใจของชุนและสูบเลือดทำให้ชุนหมดสภาพส่วนชุนก็สามารถปล่อยการโจมตีครั้งสุดท้ายเนบิวลาสตรอมซัดโกเซนพิเซสอโพรเดเต้จนตายได้ครับเป็นดับเบิลเคโอที่อโพรเดเต้ตายแต่ชุนรอดนะครับงั้นให้ชุนกี่คะแนนดีล่ะให้1ก็น้อยไปนะให้3ก็มากไปงั้นให้ชุน2คะแนนที่ทางไปห้องเคียวโกเซย่าโดนดอกกุหลาบสีแดงของอโพรเดเต้เล่นงานจนเกือบตายโชคดีที่คุณมารีนมาช่วยไว้เราควรให้คะแนนคุณมารีนนะเนี่ยและศึกสุดท้ายกับเคียวโกตัวปลอมเจมินี่ซากะเอาจริงๆเซย่าสู้ซากะไม่ได้เลยครับถึงจะโจมตีกลับไปได้อยู่บ้างแต่ซากะก็ดูจะไม่เจ็บปวดอะไรเลยนะอิคิมาช่วยอีกแรงแต่ก็โดนซากะยำเละเหมือนกันครับสุดท้ายเซย่าได้รับพลังคอสโมจากเพื่อนร่วมอุดมการทุกคนทำให้สามารถระเบิดพลังซัดซากะสลบไปได้แป๊บหนึ่งแล้วเซย่าก็ไปที่รูปปั้นเทพีอาร์เทน่าช่วยคุณหนูซาอุริได้สำเร็จมิชชั่นคอมพลีทในตอนสุดท้ายเนี่ยเราควรให้คะแนนเซย่ากับอิคิดีไหมล่ะก็ต้องให้คะแนนในฐานะเป็นคนปิดเกมนะเซย่าอิคิรับไปคนละ2คะแนนสรุปคะแนนของเหล่าเซนแห่งอาร์เทน่าทั้ง5คนในศึก12ปราสาทดราก้อนชิริวคือ MVP ของศึกครั้งนี้ครับมันไม่ได้นับว่าใครเป็นคนสุดท้ายที่ตีป้อมแตกนะแล้วก็ไม่ได้วัดว่าใครเก่งสุดด้วยใครทำผลงานมากสุดคนนั้นก็ควรเป็น MVP ครับและรางวัลที่ชิริวได้รับหลังจากจบศึก12ปราสาทก็คือท่าไม้ตายของโกเซนดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์จากแคปริคอนชูราครับในภายหลังชิริวยังสามารถใช้ท่าไม้ตายของโกเซนได้อีกหนึ่งท่านั่นก็คือโรซันเฮียกริวฮะร้อยมังกรสยบโรซันท่าไม้ตายของท่านผู้เฒ่าโดโกนั่นเองจัดคะแนนออกมาแบบนี้เพื่อนๆคิดเห็นว่าไงครับพูดคุยกันได้นะสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าถ้าพูดถึงศึก12ปราสาทเพื่อนๆชอบเรื่องราวที่ปราสาทไหนมากที่สุดครับบอกให้เรารู้กันสักหน่อยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะให้สนุกสวัสดีครับ